แม่แตงโกดังขายแมทเด็กทั้งปีกและส่งนะคะจะมีแมทเด็ก 3D ลายการ์ตูนจะเป็นของเด็กโตค่ะสามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่4ขวบถึง12ขวบหรือว่าผู้ใหญ่ค่ะที่หน้าแบบเรียวๆเรียวๆหน้าเล็กๆหน่อยก็จะสามารถสวมใส่ในรุ่นของเด็กได้เหมือนอย่างคูโบค่ะคูโบก็จะสามารถสวมใส่ในรุ่นของเด็กโตได้แล้วก็จะมีแมท50ชิ้นลายการ์ตูนส่วนมากก็จะเน้นเหมือนพวกลายลิขสิทธิ์ลายดิสนีย์อะไรประมาณนี้ค่ะจุดเด่นของที่ร้านเราขายเนาะแล้วก็ปกติแม่แตงก็จะขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดคลองถมตอนเช้าเนี่ยก็จะประมาณว่าขายออนไลน์ใน TikTok พอตอนบ่ายก็จะเปิดขายตามตลาดนัดคลองถมอย่างเงี้ยค่ะเออไม่แน่ใจอันนี้คือช่องที่เรียนกับครูถูกไหมช่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างความเติบโตตอนแรกๆไม่ได้สนใจ TikTok เลยก็ได้พอมาตอนที่ว่าเริ่มเล่นสักพักนึงคือด้วยความเข้าใจผิดเหมือนที่ครูพูดล่ะค่ะว่าเวลาไปดูไลฟ์อยากมีเพื่อนอยากไลฟ์สดต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดช่องขวามืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลายเป็นว่าแลกเพื่อนไปแลกเพื่อนมาสรุปช่องพังก็คือเหมือนเวลาที่ถ่ายคลิปไปอัปเดตคลิปไปเขาก็ไม่ดูเขาก็ปัดทิ้งเขาไม่ใช่แฟนคลับที่แท้จริงกลายเป็นว่าเวลาเราจะลงขายสินค้ายอดวิวก็ไม่ขึ้นสินค้าเราก็ขายไม่ได้แต่พอมาเจอครูก็แนะนำว่าให้ทำตั้งแต่รูปหน้าโปรไฟล์ให้เชื่อถือไม่ว่าจะเป็นไบโอด้วยแล้วก็การทำคลิปแล้วก็สินค้าที่เราเลือกอย่างเงี้ยค่ะแรกครูก็ให้หนูเลือกหมดนึงหนูก็เลือกแต่พอเดี๋ยวนี้หนูก็คิดว่าอย่างร้านหนูขายเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วหนูก็พยายามเอาตัวนั้นมาปรับเสริมเอาตัวนี้มาปรับเสริมเช่นล่าสุดที่ครูโบแนะนำว่าให้เล่นสินค้าที่เกี่ยวกับแคร์แบร์ที่แรกครูให้หนูสั่งแก้วแต่คือพอดีว่าหนูมีชุดเด็กแคร์แบร์มาอยู่แล้วหนูก็เลยจับชุดเด็กแคร์แบร์มาก่อนที่จะไปจับแก้วน้ำพอทีนี้พอจับชุดแคร์แบร์พอหนูกำลังจะลงรูปอัพแค่ชุดเดียวลูกค้าทักมาสรุปในตะกร้า TikTok ยังไม่ทันได้ลงขายเลยโดนเหมาหมดไปหน้าร้านเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอยู่ด้วยจ้าคุณจะบอกว่าแคร์แบร์เนี่ยเป็นอะไรที่ก็คุณมีหลานนะเนาะอะไรทุกอย่างที่เป็นแคร์แบร์ของกินของใช้ทุกอย่างขนมแคร์แบร์ในเซเว่นน่ะยังซื้อโอ้กูไม่รู้จะบอกว่าอิทธิพลที่มันมีต่อเด็กอะอันไหนที่มันมาเราต้องรีบเลยครูบอกแล้วว่าแม่แต่งจากโกยจากแคร์แบร์ได้อีกเยอะมากใช่ค่ะคือแล้วก็ตอนนี้เนาะหนูก็จะมีแบบคือเหมือนเสื้อเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นหนูจับแค่ชุดใช่ไหมคะครูก็ไม่เท่าไหร่แล้วอย่างตอนเนี้ยหนูพอหนูเอาผ้าห่มมาล็อตแรกเข้ามา5ที่แรกหนูสั่งมาเนาะแบบใจกล้ากลัวๆค่ะไม่กล้าไม่รู้ว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงพอหนูเอามา500ผืนพอหนูโพสลงปุ๊บหายไปทีละ100ผืน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 จนสรุปว่าเฮ้ยต้องเปิดใจเอามาอีกล็อตสุดท้ายที่หนูเอามา5,000ผืนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือสต็อกหน้าร้านหนูไม่ขายแล้วเพราะว่าคือเหมือนไม่มีรุ่นนี้ส่งแล้วก็จะเป็นรุ่นใหม่เหมือนประมาณว่าจะเป็นผ้าตอนนี้ที่หนูขายอยู่เนี่ยตอนนี้ที่ขายออกก็คือจะเป็นผ้าห่มนาโนผ้าสำลีคือตัวนี้จะเรียกว่าค่ะผ้ามันก็ไม่หนาไม่บางเนาะครูแต่แบบว่าออเดอร์คือออกอยู่ทุกวันเลยใช่จากการที่แบบเขาได้รับของหนูไปสินค้าจากที่ได้รับไปไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าลูกค้าท่านอื่นก็จะมีการแบบรีวิวกลับมาบางทีหนูก็จะใส่ของแบบจะเรียกว่าของแถมไปให้คุณลูกค้าเหมือนแบบป๊อปอิทบ้างเป็นพวงกุญแจบ้างอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าชอบลูกค้าติดใจเขาก็จะวนเวียนมาซื้อจากแค่ที่แรกซื้อแค่ผ้าห่มตอนหลังก็เริ่มมาแล้วว่ามีอันนี้ไหมคะมีอันนั้นไหมคะอะไรเงี้ยจะแบบบางคนก็จะแชทมาถามว่าแม่แตงมีนี้ไหมอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับแคร์แบร์อีกอย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าใจร้อนขอได้ไหมหนูก็พร้อมขอได้ตลอดเพราะว่าคือเหมือนเรามีสินค้าสต็อกอยู่ไงค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีสินค้าสต็อกอยู่ตลอดลูกค้าจะมาแบบไหนก็ไม่หวั่นจนบางทีไม่หวั่นจนไม่มีเวลาทำคลิปอะค่ะครูตอนนี้ไม่ได้นะคลิปต้องทำนะใช่ค่ะครูเราก็แค่ต้องแบ่งเวลาค่ะถามว่าวันนี้วันหนึ่งครึ่งวันอะเราให้กับการทำคลิปไปเลยอะตอนเขาเรียกอะไรนะเซตไปก่อนเลยว่าจะทำกี่คลิป
ในครึ่งวันเนี้ยหรือ1ชั่วโมงเนี้ยเพื่อที่จะเอาไว้โพสต์อีก7วันค่ะอย่างเงี้ยคือถามว่าที่ถ่ายไว้อ่ะเยอะอยู่ค่ะครูแต่แบบยังไม่มีเวลาที่แบบจะมานั่งตัดพอเวลาจะตัดลูกค้าก็พี่คะมาแล้วพี่คะคนช่วยแล้วแหละจนไม่ทันจนแล้วหนูพูดแบบพูดตรงๆเลยแหละครูอย่างตอนนี้ที่หนูคุยกับครูอยู่เนี่ยค่ะหนูก็ให้พี่เขามาช่วยเหมือนพี่เขาเก็บของจากตลาดนัดนะคะมาตอนนี้ให้พี่เขาใส่เสื้อผ้าค่ะใส่ไม่แขวนไว้เตรียมขายหน้าร้านพรุ่งนี้เพราะว่าแบบบางทีคือเหมือนแบบมันไม่ทันจริงๆอะค่ะครูเพราะว่าบางทีพอลูกค้ามาหน้าร้านหรืออะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าหนูหมุนตัวไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละค่ะอย่างที่ครูแนะนําว่าให้หนูดึงคนมาช่วยหนูก็เริ่มดึงคนมาช่วยเริ่มลงตัวหน่อยแล้วค่ะครูจากที่แรกวุ่นวายหัวฟูอยู่คนเดียวแต่ว่าคําแนะนําของครูก็ทําให้แบบทุกอย่างดีขึ้นเยอะเลยค่ะครูไม่ว่าจะเป็นยอดขายการบริหารเวลาหลายๆอย่างต้องขอบพระคุณครูมากเลยค่ะที่ช่วยแนะนําหนูหลายๆอย่างก็คือปกติคือแบบจะเรียกว่าอะไรคะหนูแฟนทํางานข้าราชการเนาะอย่างทหารเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเช้ามาสมมติถ้าเขาว่างก็ได้ไปส่งลูกให้หนูก็ส่งลูกเองบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเย็นอย่างเงี้ยก่อนหนูจะออกตลาดนัดหนูก็ต้องไปรับลูกเงี้ยค่ะนั่นแหละพอเดี๋ยวนี้จากที่ครูแนะนําให้ว่าหาคนมาช่วยให้จัดสรรเวลาดีๆแนะนําสินค้าที่แบบเราจะเล่นตามกระแสแบบไหนดีอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละต้องขอบพระคุณคุณครูมากๆเลยค่ะยินดีค่ะนะใช่โอ้เห็นได้รายได้เข้าทุกวันนี้ก็โอ้โหดีใจมากคดี่ะใจด้วยกับทุกคนแหละถึงแบบในความรู้สึกหนูอะถึงไม่ได้มี100 บ้านอะค่ะครูแบบบางทีมา10 บ้านเช้าอย่างเงี้ยค่ะมา10 บ้านแบบมาหนูยังตกใจเลยเฮ้ยมาจากไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือในความรู้สึกหนูเอ๊ะบางคนหนูเห็นเขาต้องยอดวิวเยอะๆนะถึงเขาทำออเดอร์ได้หนูก็เลยอุ๊ยหนูก็ยังแบบแอบดีใจอยู่นะคะว่าถึงยอดวิวเราจะน้อยแต่เราก็ยังมีแบบออเดอร์เข้ามาทุกวันก็ทำให้ใจฟูอย่างเงี้ยค่ะครูเยี่ยมเลยจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งถ้าแม่แตงบอกว่ามีสต็อกค้างอยู่ใช่ไหมค่ะแม่แตงก็ไปเช็คสต็อกว่าสินค้าไหนค้างอ่ะค่ะแล้วตะกร้ามีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแอบตะกร้าเลยจ้ะค่ะลงทุนแค่60 บาทค่ะค่ะเดี๋ยววันหนึ่งได้แบบเขาเรียกอะไรนะ20-30ออเดอร์มันถึงคุ้มมากนะค่ะกับเงิน60 บาทอะที่เราไม่ต้องนั่งรอเวลาให้คนอะมาเจอเราเองค่ะแต่อันเนี้ยจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งของเจ้าของร้านที่มีทุนอะตัดเอางี้ง่ายๆตัดทุนนิดหน่อยมาเป็นการลงทุนในการยิงแอดเพื่อทคี่่ะจากตอนเนี้ยเราได้10 บ้านถ้าเรายิงแอดไปเพิ่มมาเป็นอีก100 บ้านอะคุ้มไหมล่ะคุ้มค่ะเออนั่นคือสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ต่อยอดอันเนี้ยพอแม่แตงทำมาถึงตรงนี้แล้วอะครูแนะนำเลยเนี่ยแนะนำต่อไปเรื่อยๆเป็นทีละจุดครูว่าดีแหละค่ะใส่เลยเอาแค่60 บาทต่อวันก่อนเราลองเทียบดูสิว่าออเดอร์จากเดิมอะทวีคูณขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวถ้าแม่แตงบอกอุ้ยอุ้ยมันได้เยอะแล้วมันออกปล่อยได้เร็วอะเราค่อยมาจัดสรรเรื่องงบการลงทุนตรงนี้มันถือว่าลงทุนปุ๊บมันได้กำไรที่ทวีคูณแบบไม่ต้องรอวันรอคืนนะคะถ้าหนูลงของเล่นเสริมในช่องนี้ครูว่าได้ไหมคะหรือว่าหนูต้องอีกช่องจหนึง่งช่องแม่แตงอ่ะคือเกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะไม่ใช่ว่าที่ครูบอกว่าหมวดหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แมสอย่างเดียวมันก็คืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะถูกไหมแต่แม่แตงอาจจะไปฟิกตรงที่ว่าแมสอย่างเดียวไม่ใช่เราโกดังขายแมสค่ะเพราะว่าเรามีแมสเยอะอยากปล่อยแมสใช่ไหมค่ะวันเนี้ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคำว่าแมสเด็กออกก็เป็นโกดังขายส่งเสื้อผ้าแม่และเด็กยังได้เลยค่ะมันก็จะครอบคลุมให้คราวเนี้ยคนที่มาซื้อค่ะนอกจากจะเป็นปลีกแล้วนะก็ยังจะเป็นค้าส่งค้าส่งในที่เนี้ยแม่แตงสามารถใส่ตะกร้าเป็นแบบค้าส่งได้ด้วยค่ะเช่นสมมติซื้อชิ้นหนึ่งอ่ะมันราคาเท่านี้ส่วนถ้าซื้ออ่ะเหมือนที่แม่แตงมีคนมารับหน้าร้านอ่ะ500 ผืนน่ะราคาเท่าไหร่ก็ใส่ในตะกร้านั้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ TikTok ก็มีในเรื่องของเพิ่มน้ำหนักให้แล้วค่ะถึงประมาณสักถ้าครูจำไม่ผิดน่าจะสัก20-50 กิโลกรัมอ่ะค่ะก่อนหน้านี้มันไม่มีเดี๋ยวหนูจะเลยลองปรับดูค่ะครูไม่ค่อยได้ค่ะเนาะค่อยๆขยายไป
ประเด็นคือครูไม่ได้อยากให้เราขายบายชิ้นตลอดไปไงมันจคะ่ะหน่วยแล้วมันจะแบบเออใจมันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นค่อยๆขยายตอนเนี้ยดีแล้วขยายให้เป็นขายส่งด้วยเพราะเราคำนวณราคาส่งได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมกับคอี่กะอันนึงถ้าอยากขายวันละแบบ100 บ้านคนเดียวอ่ะยิงแอดไปเลย60วันละ60 บาทบอกเพื่อนได้ไหมว่าตอนนี้ต่อเดือนรายได้ประมาณเท่าไหร่คะลูกค้ามาจากออนไลน์ดีกว่าเนาะขอไม่รวมที่ว่าหน้าร้านแล้วกันค่ะคือเหมือนที่ลูกค้าตามมาจากในออนไลน์ไม่ว่าจะ TikTok ไม่ว่าจะบ้านฟ้าหรือบ้านม่วงรายได้ตอนนี้อยู่ประมาณหกหลักต่อเดือนใช่ค่ะต่อเดือนโอ้ตบมือหนูเฉลี่ยเลยว่าวันหนึ่งอ่ะหนูได้ลูกค้าจาก TikTok คือส่งนอกระบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับ TikTok วันละ5 บ้านหรือ10 บ้านต่างหากทําให้มีรายได้เดือนละ6 หลักยอดเลยนะค่ะประมาณนั้นละค่ะช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางให้เราอ่ะเจอผู้คนมากขึ้นเพราะว่าผู้คนมาเล่นที่แพลตฟอร์มนี้คือเขาเจอแต่แบบเหมือนเขาเจอเราแต่เขาทําไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยค่ะครูบางทีเหมือนเขาขาดความมั่นใจประมาณไม่ต้องปิดการขายที่ตะกร้า TikTok เสมอไปใช่ค่ะคราวนี้เราก็แค่ทำลิงก์ให้ดีๆอยู่ที่หน้าช่องใครที่มีผู้ติดตามเกินพันแล้วอ่ะก็ใส่ลิงก์บ้านเขียวไว้ได้เองเลยเวลาป้าเขาเรียกนะหนูป้าซื้อไม่เป็นป้าจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เลยจ้ะแบบเนี้ยเขาก็จะได้มาแชทคุยกับเราไงอันเนี้ยถือว่าง่ายสุดแล้วเราก็จะส่งล็อกๆ ก็แล้วแต่แต่ว่าเขาเรียกอะไรนะในอินบ็อกซ์ของ TikTokยังสามารถคุยแบบนั้นได้อยู่แต่ครูไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะจับเหมือนบ้านไอ้อะไรนะส้มไหมบ้านยังไงบ้างคะตั้งแต่เอาแคร์แบร์มาเนี่ยยอดขายถล่มทลายอยากจะบอกว่าหน้าร้านก็ปังหลังบ้านก็ปังดีแล้วคือแบบบางทีอะค่ะครูเหมือนหนูมาถ่ายปุ๊บใช่ไหมคะคือมาถ่ายเสร็จแล้วทีนี้โพสแค่รูปอย่างเงี้ยค่ะทักมาแล้วคือแบบเหมือนทักมาหลังไมค์ทางแชทนะคะว่าแบบมีแบบไหนบ้างคะอะไรไงแบบบางคนคือเหมือนเข้าใจร้อนเนาะครูเขาก็เชิงแบบว่ายังไงคะคอมาเลยพอเห็นปุ๊บขออนุญาตคอนะคะคือเหมือนบางคนเขาก็ยังไม่มั่นใจในเครดิตของเราเนาะเขาก็เหมือนคอมาพอเขาเห็นของเขาแบบหูตกใจเฮ้ยเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็บอกถามอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงนั่นแหละแล้วพอทีนี้เขาคอมาเขาเห็นของบางคนเขาก็จะแบบขอมาที่โกดังได้ไหมหรือว่านัดรับได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเขาคือเหมือนเขาบอกว่าเขาเคยโดนหลอกค่ะบอกว่าเป็นผ้าไมโครนะแต่ส่งไม่ตรงปกเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากที่จะโดนหลอกอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกได้ค่ะพี่หนูพร้อมตลอดคือขอแค่บอกมาเราก็พร้อมที่จะแบบเหมือนจัดสรรเวลาค่ะครูเหมือนสมมติหนูไปส่งลูกอย่างนี้เนาะพอส่งลูกเสร็จทีนี้หนูก็ยังไงล่ะคะก็นัดรับกับเขาเขาเห็นปุ๊บจับภาพปุ๊บโอเคเขาสั่งทันทีเลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนยังไงล่ะคือหนูตอบรับลูกค้าเร็วเขาก็พร้อมที่จะตัดสินใจซื้อขายกับเราเร็วใช่อันนี้แหละจุดสำคัญที่เหมือนคนเดินมาหน้าร้านอะเรายืนใช่ค่ะแล้วเขาต้องการคำตอบว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันยังไงเท่าไหร่ถ้าคนตอบทันทีก็เรานี่แหละปุ๊บโอกาสที่เขาจะซื้ออะค่ะมันเกิน 90% ใช่ค่ะคราวนี้ไอ้ที่แฟลชเซลอะที่ติดอยู่ 2-3 วันนั้นเป็นไงคะยอดขายเป็นไงบ้างก็วันนึงบางทีหนูจะส่งของบางทีรอบเช้าบางทีหนูตัดเที่ยงเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่าบ่ายจะมีอีกบางทีเช้าก็มา10บ่ายก็มา10อย่างเงี้ยค่ะครูจนแบบบางทีไหนจะลูกค้าหน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะก็แบบถามว่าถล่มทลายไหมก็จะเรียกว่าเอามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าของหนูเหมือนแบบจะจับราคาที่แบบเหมือนประมาณย่อมเยาเนาะมีทั้งแบบทั้งงานป้ายแล้วก็งานธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ถามว่าเหมือนลูกค้าเรามีหลายกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะครูบางทีถ้าเราจะเล่นราคาสูงมากเหมือนระดับที่แบบเหมือนเขาจะเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเขาอยากได้หลายชุดแต่ในจำนวนที่แบบว่าเขาตั้งงบไว้ประมาณเนี้ยเหมือนหนูมีหลายเกรดมีหลายงานมีหลายราคาเขาก็จับได้ทุกแบบเลยเขาบอกว่าบางทีเจอราคาสูงมากเขาทำให้การตัดสินใจซื้อของเขามันแบบตัดสินใจยากแต่บางทีเหมือนเจอราคาของหนูค่ะเหมือนราคาย่อมเยาอย่างเงี้ยหนูแบบเปิดส่งตั้งแต่ตัวแรกได้เลยเขาก็มั่นใจเขาก็ติดต่อเราสั่งกับเราอยู่ตลอด
ทุกอย่างอ่ะมีอะไรฝากเพื่อนใหม่จ๊ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะคือมาห้องคูโบในความรู้สึกหนูคือไม่ต้องเสียเงินแค่เอาใจมาเรียนก็ได้ความรู้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่ะคือไม่ต้องว่าอุ้ยไม่กล้าถามกลัวครูว่าในความรู้สึกหนูถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยครูเห็นครูอ่านครูตอบแล้วไม่กักด้วยค่ะส่วนมากที่อยากเอาตรงๆเลยนะคะคือก่อนเจอครูอ่ะหนูพังมาแล้วพอมาเจอครูได้คำแนะนำหลายๆอย่างได้ข้อมูลดีๆครูจะไลฟ์สดตั้งแต่20:00ถึง17:00ครูก็จะมีข้อมูลเคล็ดลับดีๆอย่างท้ายๆครูก็จะมีการถามตอบอย่างช่องอื่นถามตอบได้แต่เอาตรงๆเลยค่ะกักคุณครูไม่เคยกักก็คือถ้าเราขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะอยากเก็บเกี่ยวความรู้มาได้มากขนาดไหนพอเราเก็บเกี่ยวความรู้มาเราจะมาปรับใช้กับช่องของเรายังไงพอเราปรับแล้วถ้าคิดว่าโอเคแนวนี้มันดีเราก็ทำแนวนี้ต่อถ้าคิดว่าแนวนี้ไม่ดีไม่เข้ากับเราก็ค่อยๆมองหาช่องทางอื่นที่คิดว่าเราถนัดแล้วเข้ากับตัวเราทำให้ความสำเร็จเข้ามาเองค่ะ